ส่วนประเด็นหลักวันนี้ครับคุณผู้ชมครับไม่อยากให้เปลี่ยนช่องกันเลยฮะเพราะว่าต้องเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับออนไลน์เหมือนกันแต่ว่าคดีนี้นะฮะคุณอภิคณาบูราณฤทธิ์เนี่ยเขาตามมาตั้งแต่ปี62นะฮะแล้วมันไปเกี่ยวข้องออนไลน์ยังไงครับทัวร์ทิปครับเขาไปมีการโพสต์เอาไว้เนี่ยในกลุ่มปิดก็จริงฮะชักชวนให้ซื้อแบบว่าแพ็กเกจทัวร์ราคาถูกฮะพอมีคนจ่ายเงินไปนี่มีผู้เสียหายนี่เป็นหลักพันคนนะแล้วความเสียหายนี่เป็นหลักร้อยล้านบาทว่าอย่างนั้นล่าสุดเนี่ยคือศาลยกฟ้องเรื่องของอาญาก็จริงฮะแต่ว่าแพ่งนั้นยังต้องมีการชดใช้อยู่เพื่อให้คุณผู้ชมฮะได้รู้เท่าทันกับรูปแบบกลโกงดังกล่าวนะที่ว่าเกิดขึ้นและเราจะเยียวยากับผู้เสียหายอย่างไรติดตามจากรายงานนะครับวันที่30มกราคมที่ผ่านมากลุ่มผู้เสียหายพร้อมทนายความเดินทางมายังศาลอาญารัชดาเพื่อฟังคำพิพากษาคดีทัวร์ ELC ที่มีการแจ้งความร้องทุกข์กันเมื่อปี2562ตำรวจตั้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ผิดพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกจากนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ยึดทรัพย์สินของบริษัททัวร์ดังกล่าวแล้วมูลค่าประมาณ74ล้านบาทที่ผ่านมามีผู้เสียหายประมาณ 1,000 คนทั่วประเทศความเสียหายโดยรวมประมาณ300ล้านบาทนับว่าเป็นคดีที่ผู้เสียหายรอคอยความยุติธรรมและรอการเยียวยามากว่า3ปีบางคนสูญเงินไปกว่า 100,000 บาทถึงกว่า1ล้านบาทเรามีความหวังมากค่ะทุกคนเนี่ยมีประมาณ 3-4,000 คนนะคะเราเข้ากลุ่มไลน์กันแล้วก็ตามติดตามคดีมาตลอดทุกครั้งที่ศาลนัดนะคะพวกเราก็จะมากันตลอดนะคะเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และให้กระบวนการยุติธรรมได้ดำเนินการไปนะคะเราต้องให้ความได้รับความยุติธรรมอะค่ะตอนนี้ยังครับปปง.ยังดำเนินการซื้อทรัพย์อยู่ยังติดตามอยู่ส่วนในเรื่องของการเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยต้องรอที่ปปง.ครับยังไม่ได้ชี้แจงมาแต่น่าจะอยู่ประมาณปี67เนี่ยครับเพราะว่าคดีหลายคดียังไม่เสร็จการยื่นฟ้องคดีมีผู้เสียหายยื่นฟ้องทั้งแบบส่วนตัวและแบบกลุ่มกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกมีประมาณ130คนที่ยื่นฟ้องบริษัท ELC กรุ๊ปจำกัดล่าสุดผู้พิพากษาศาลอาญารัชดาได้อ่านคำตัดสินว่าคดีอาญาศาลยกฟ้องแต่คดีแพ่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้เสียหายเรียกร้องพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีขณะที่ทนายความของผู้เสียหายได้ทำการยื่นอุทธรณ์และคัดค้านการประกันตัวต่อไปเพราะยังมีอีกหลายคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้เสียหายที่ไปฟ้องแพ่งเองแล้วชนะมา3ปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาแต่อย่างใดทางด้านเจ้าของบริษัททัวร์ดังกล่าวพร้อมทีมทนายความบอกถึงความรู้สึกดีใจกับคำตัดสินที่ถูกยกฟ้องในทุกประเด็นข้อสงสัยในความผิดอาญาหลังจากพวกเขาต่อสู้มาอย่างยาวนาน 1,274 วันย้อนคดีดังกล่าวพบการเปิดเป็นบริษัททัวร์ท่องเที่ยวประมาณปี 2,558 โดยจดทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวต่อมาปี 2,559 ถึง 2,560 เริ่มขายแพ็กเกจทัวร์ในกลุ่มปิดผ่าน Facebook ลักษณะขายโปรแกรมทัวร์ล่วงหน้า 1-2 ปีเก็บค่าทริปล่วงหน้าในปี 2561 เริ่มมีปัญหาทางบริษัทชี้แจงว่าขาดสภาพคล่องปี 2562 ผู้เสียหายแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามและสน.หัวหมากต่อมาเมื่อวันที่5สิงหาคม 2562 ตำรวจจับกุมตัวเจ้าของบริษัททัวร์ ELC และส่งเรื่องให้กับปปง.ในปี 2563 ปปง.ยึดทรัพย์และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์เพิ่มเติมย้ำเช่นเคยนะครับไม่ว่าคดีไหนก็ตามครับหากว่ามีความคืบหน้านะรายการสถานีประชาชนฮะเราจะมีการนำเสนออย่างต่อเนื่องเ
ื่อให้ประชาชนเองนะฮะได้รับรู้ข้อมูลและก็หาแนวทางในการป้องกันกับภัยที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาหาทางออกไปพร้อมๆกันรวมถึงใครที่บอกว่าเป็นผู้สายของคดีนี้ชวนแลกเปลี่ยนกันผ่านทางช่องทางออนไลน์คู่ขนานมาได้เลยนะคะวันนี้เรามีตัวแทนมานั่งอยู่ในรายการบนเวทีหนึ่งท่านค่ะชื่อว่าคุณเอเป็นผู้สายใช้นามสมมุติสวัสดีค่ะคุณเอคะสวัสดีค่ะท่านที่2ค่ะมาหาทางออกเป็นหน่วยงานนะคะคุณนฤมลเมฆบริสุทธิ์ค่ะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่ามพบค่ะท่านที่3นะคะมาหาทางออกเรื่องของข้อกฎหมายค่ะอาจารย์เจษดาอนุจารีทนายความค่ะรวมถึงยังมีผู้สายที่นั่งอยู่ด้านล่างเวทีอีกนับ10ชีวิตด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับขออนุญาตเริ่มต้นคุยกับคุณเอก่อนในฐานะของผู้เสียหายตอนนี้หลังจากที่ศาลมีการตัดสินแล้วทางบริษัทเองมีการออกมาเคลื่อนไหวพอสมควรเหมือนกันมีการแจ้งข้อมูลไปยังผู้เสียหายบางกลุ่มคราวนี้เรายังมีความกังวลอะไรเกี่ยวกับคดีอยู่บ้างคะค่ะเรายังมีผู้เสียหายอีก3ล็อตนะคะแล้วก็เรื่องการเยียวยาทางจำเลยบอกว่าต้องรอไปก่อนซึ่งเราก็ยังกังวลในเรื่องที่จะได้รับการชดใช้ค่ะผมถามเชิญฮะรอการชดใช้ต่อรอการชดใช้แล้วเราก็ยังกังวลในผู้เสียหายรอบที่2ที่3ที่4ว่าจะเป็นคดีอาญาหรือไม่ค่ะครับคือเราก็เป็นห่วงตรงนั้นด้วยเป็นห่วงค่ะเพราะว่าชุดแรกนี่ร้อยกว่าคนใช่ไหมฮะ130คนค่ะ130แต่ว่าแพ่งคือยังอยู่ต้องชดใช้ใช่ค่ะแล้วชดใช้ไปเท่าไหร่แล้วครับยังไม่ได้ชดใช้ค่ะยังเหรอฮะเพราะเพิ่งตัดสินเมื่อวันจันทร์ที่30นี่เองค่ะครับค่ะที่เราบอกว่ากังวลเรื่องของการชดใช้เพราะที่ผ่านๆมามันเคยมีประวัติเรื่องของการไม่จ่ายเงินคืนให้กับผู้สายแบบนั้นหรือคะใช่ค่ะทีนี้พอจะบอกได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยคดีนี้ตั้งแต่62ที่เริ่มลุยกันตอนนั้นอาจารย์เจษฎาก็มาช่วยขี้คลายปัญหาเรื่องข้อกฎหมายอยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบเหมือนกันนะฮะที่บอกว่าเป็นทัวร์ทิปเนี่ยยังไงฮะเราจ่ายเงินไปยังไงมันถูกกว่าที่อื่นเหรอแล้วไปเจอในออนไลน์หรือว่ามีคนแนะนำมาทำเป็นเครือข่ายหรือเปล่านี่ครับค่ะการซื้อทัวร์นี้นะคะส่วนมากก็จะแนะนำกันในคนรู้จักในเพื่อนฝูงพ่อแม่ญาติพี่น้องค่ะอย่างตัวเองเนี่ยก็ถูกเพื่อนชวนไปเที่ยวยุโรปซึ่งเราไม่เคยไปเที่ยวนะคะเกษียณมา1ปีก็ยอมไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าบริษัทอะไรก็ไปกับเขาบอกว่าซื้อ4ที่นั่งจ่ายแค่3ที่นั่งค่ะแล้วก็เพื่อนแนะนำอีกว่าถ้าเราต้องการไปเที่ยวต่อก็ให้ไปสมัครเป็นเพื่อนกับเจ้าของบริษัททางกล่องข้อความ Facebook ค่ะครับแล้วเราก็ทริปที่1ยังไม่ได้ไปเที่ยวราคาก็ไปสมัครเป็นเพื่อนแล้วก็จองทริปต่อไปอีก2ทริปในปี2561ซึ่งทริปเหล่านั้นเราได้ไปเที่ยวอาจจะมีการเลื่อนบ้างนะคะแล้วก็การเก็บค่าทริปไกด์เนี่ยก็เก็บตอนระหว่างไปเที่ยวก่อนจะกลับครับค่ะครับแล้วเราเสียหายไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะต่อเสียหายทั้งหมดทริปที่ไม่ได้ออก2ทริปเนี่ย 552,500 บาทค่ะ 500,000 กว่าบาทเฉพาะคุณเอใช่ค่ะแล้วได้ไปเที่ยวมั้ยฮะไม่ได้ไปค่ะโอ้ 500,000 กว่าบาทนี่คือตั้งใจไปยุโรปใช่ค่ะค่ะคือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมทีมข่าวของเราพยายามที่จะย้อนแล้วก็ไปสืบคดีว่าเหตุผลอะไรทำไมหลายๆคนจึงเสียหายเยอะคือพอเขาเห็นราคาทัวร์อย่างเช่นมีการโฆษณาเอาไว้ในปี2562มีการเขียนเอาไว้ว่าอเมริกาแคนาดา 30,000 บาทใครอยากได้ให้โทรศัพท์ไปด่วนเลยหรือบางครั้งมีการเขียนเอาไว้นะคะว่าซื้อ2แถม1ที่นั่งลักษณะแบบนี้สงสัยใช่ไหมคะว่าไปท่องเที่ยวต่างประเทศไปเป็นกรุ๊ปในราคานี้ไปได้หรือไม่แล้วเจตนามันจะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ขออนุญาตถามทางคุณนฤมลค่ะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นปี62จนถึงปี65มันสามารถชี้ชัดหรือว่ามันจะส่อแววได้เลยไหมคะว่าทัวร์นี้มันมีจริงหรือไม่อ่ะค่ะก็ดูเรื่องของราคาเนาะกับสถานที่ไปซึ่งมันมีความอาจจะไม่สามารถไปได้จริงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาที่ไปเนี่ยมันถูกมากนะคะแล้วก็สถานที่ไปเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะคะซึ่งอันนี้มันก็เห็นประเด็นที่มีการโฆษณาเอาไว้เหมือนทัวร์ไฟไหม้นะถ้าเราเรียกแบบนั้นก็คือว่าจองวันนี้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะไปเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีเรื่องรายละเอียดในการจองก็ไม่มีนะคะมีแค่บอกว่าไปประเทศไหนจ่ายเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่เราก็เห็นว่ามันก็ผิดกฎหมายอยู่นะคะเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้มีการชี้แจงรายละเอียดมีสถานที่ไปยังไงมีทริปทัวร์อะไรรายการอะไรที่จะไปได้บ้าง
นะคะซึ่งอันเนี้ยก็เลยเห็นว่าการโฆษณาแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยช่องทางในการโฆษณามันก็มีเป็นแบบลักษณะปิดก็คือรู้จักกันแต่วงน่ะภายในเท่านั้นนะคะฮะส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายคือเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงานหรือเกษียณอายุราชการอย่างนี้หรือเปล่าฮะมีแบบวัยรุ่นอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะก็ส่วนใหญ่ที่มาร้องที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นวัยที่ทำงานกับวัยเกษียณที่มีสตางค์ที่พอจะเดินทางได้ครับครับแต่ว่าเขาสร้างเป็นกลุ่มปิดขึ้นมาใช่ค่ะให้ติดต่อเข้าไปอย่างคุณเอเนี่ยส่งข้อความไปปุ๊บต้องการที่จะสมัครซื้อแพ็กเกจนี้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะทุกคนนี่คือพฤติการที่ไปเชื่อเนี่ยคล้ายๆกันหรือเปล่าฮะคือจะมีลักษณะเหมือนกับพากลุ่มหนึ่งไปก่อนเพื่อกลับมาแล้วก็มาบอกอีกกลุ่มหนึ่งว่าเออไปได้จริงนะมีการการันตียืนยันจากคนที่ไปแล้วนะคะแล้วก็มีการขายแล้วก็มีการบอกต่อกันเป็นทอดๆไปคือสร้างผลงานแล้วก็มาลงในสื่อออนไลน์ค่ะของตัวเองของตัวเองเพราะมันเป็นกลุ่มปิดที่เราต้องสมัครเข้าไปที่เราต้องไปคุยกับเขาก่อนใช่ไหมคะมันถึงจะสามารถเข้าไปซื้อทัวร์ตรงนั้นได้หรือรู้จักกับคนที่ไปมาแล้วครับหรือเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างที่คุณเอเจอครับค่ะคราวนี้เห็นบอกว่ามพบเคยมีการร่างเรื่องของกฎหมายเหมือนกันหรืออยากจะมีให้เพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการเรื่องควบคุมการท่องเที่ยวการทำทัวร์ลักษณะแบบนี้ที่ผ่านมามันประสบความสำเร็จไหมคะคือเรายังไม่เห็นร่างกฎหมายเรายังไม่เห็นกฎหมายฉบับนี้ที่ถูกปรับแก้ไขเนื่องจากวันปี62ที่เกิดปัญหาเรารวบรวมผู้เสียหายเนี่ยไปพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยวนะคะเพื่อขอให้มีการปรับแก้ไขกฎหมายก็คือทบทวนเลยว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยค่ะมันยังไม่คุ้มครองผู้บริโภคยังไงซึ่งก็มีมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคที่ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า1ไม่ได้เปิดไม่ได้มีข้อมูลว่ากำหนดทัวร์เนี่ยโปรแกรมทัวร์ต่างๆเนี่ยมีข้อกำหนดไหมว่าคุณทำได้แค่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือมาตรการการเยียวยาผู้บริโภคในการเกิดความเสียหายจากการเข้าไปทริปทัวร์เพราะว่าสรุปแล้วก็คือเวลาที่เกิดปัญหาไปใช้เวลากับการใช้เงินหลักประกันซึ่งมีน้อยมากในการเยียวยาผู้เสียหายนะคะเพราะเขาเยียวยาเท่าหลักประกันซึ่งสูงสุดเนี่ยถ้าเป็นทัวร์ที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะวางเงินหลักประกันแค่ 200,000 บาทค่ะซึ่งความเสียหายของผู้บริโภคมากกว่านั้นครับนะคะนี่แสดงว่าธุรกิจนี้นะฮะคือถ้าเกิดไม่นับรวมแค่ของ ELC นะธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆมีช่องโหว่ในรูปแบบของนี้หรือเปล่าครับปัญหานี้นะคะเพราะว่าเรามองว่าเรื่องการแข่งขันการท่องเที่ยวตอนนี้เราอันนี้ก็น่ากังวลในช่วงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่ามันเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เนื่องกับการกำกับและดูแลอาจจะมีเรื่องแค่กติกาแต่ว่ามันอาจจะไม่มีระบบในการที่เข้าไปตรวจสอบนอกจากว่าให้ผู้บริโภคเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์เองอะไรเงี้ยค่ะว่าถูกจดทะเบียนไหมซึ่งเราคิดว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะต้องมีการเร่งรัดในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายค่ะคุณณรมนกำลังจะหมายความว่าการวางเงินประกันของบริษัทแต่ละบริษัทตอนนี้มันยังคงเป็นวงเงินที่น้อยอยู่ซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่บริษัทจะปิดตัวไปแล้วผู้ขายทั้งหมดจะถูกลอยแพแบบนั้นเหรอค่ะก็เราจะเห็นหลายๆสถานการณ์นะคะที่ผู้เสียหายจะไม่ได้รับการเยียวยาอย่างกรณีแบบนี้นะคะหรือกรณีที่ล่าสุดที่เกิดสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดนะคะเพราะว่าเงินกองทุนของการเวลาที่เอาเงินกองทุนออกมาใช้ก็จะใช้ในแค่เฉพาะหลักประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจวางไว้ซึ่งสูงสุดก็แค่ 200,000 บาทแต่เราคิดว่ามันน่าจะมากกว่านั้นเพื่อให้มันหรือว่ามีผลประกอบธุรกิจหรือจ่ายเงินสมทบเข้าเป็นรายปีเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือกองทุนเนี้ยมันมีความสามารถในการเยียวยาผู้เสียหายคือตอนนี้ปัญหาผู้บริโภคก็คือสุดท้ายก็ต้องไปฟ้องคดีแล้วเป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะ3ปี4ปีแล้วยังไม่ได้เงินคืนนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะสามารถเยียวยาผู้เสียหายได้จริงหรือเปล่าครับนะคะฮะถามอาจารย์เจษดาฮะเพราะว่าอาจารย์เจตเนี่ยก็พยายามต่อสู้ช่วยเหลือให้คำปรึกษากับบรรดาผู้เสียหายมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562ครับอาจารย์นะณตอนนี้เนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ว่ากลุ่มแรกแล้วก็ทราบข่าวมาว่าแพ่งนี่คือว่าเขาต้องชดใช้แต่ณตอนนี้แต่ละคนก็คือว่ายังไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้นี่คือว่าจะทำยังไงให้พวกเขาได้เร็วขึ้นหรือว่าก็ต้องรอคอยเวลาอย่างเดียวครับอาจารย์ครับในทางแพ่งเนี่ยก็มีทางเดียวก็คือต้องไปติดตามยึดทรัพย์เอาดูว่าเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนที่จะยึดแล้วมาขายต่อตลาดได้หรือไม่ยังไงนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีเนี่ยมันก็ได้แต่เฉพาะตัวเลขอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็คงจะต้องรอไปว่าหมายบังคับคดีมันมีอายุความ10ปีอย่างเงี้ยนะฮะก็รอไปจนถึง10ปีถ้ายึดไม่ได้มันก็คือได้ฟาวได้เฉพาะตัวเลขอย่างเดียวนะครับทีนี้เวลาฟ้องคดีเนี่ยมันมีคดีในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยเขามีมาตรา44ถ้าหากว่าผู้ประกอบการเนี่ยลักษณะการตั้งบริษัทมาเพื่อฉ้อโกงมีเจตนาไม่
ไม่สุจริตเนี่ยนะครับอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีสิทธิ์ที่จะขอให้ศาลออกหมายเรียกเอาหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยเข้ามาด้วยอันนี้ตัวบริษัทมันถ้าเราฟ้องบริษัทอย่างเดียวบริษัทตายก็เปิดใหม่ครับค่ะแต่ถ้าเป็นตัวเขาเองเนี่ยเราก็อาจจะใช้ในส่วนตัวเขาในฐานะที่เป็นจำเลยอีกคนหนึ่งในคดีเนี่ยติดตามยึดทรัพย์สินส่วนตัวถ้ามีแต่ก็คงจะรอหวังยากเหมือนกันเพราะพวกนี้พอมีเขาก็ย้ายหมดแล้วล่ะนะฮะอันนั้นก็คงจะต้องมาติดตามหากันแต่อย่างน้อยสุดภายในอนาคตข้างหน้า10ปีเนี่ยถ้าก็มีทรัพย์สินมาแล้วก็ไปตามยึดเขาอีกได้อ้ออันนี้เรื่องของทรัพย์สินพออาจารย์บอกว่าอาจจะต้องรอข้างล่างนี่ได้ยินเสียงแบบโอ้หวั่นใจพอสมควรเหมือนกันแต่อยากจะชวนอาจารย์เจษดาคุยเรื่องของเจตนาของบริษัทหน่อยค่ะอาจารย์คะคือหลายคนมองว่าเอ๊ะการซื้อทัวร์ลักษณะแบบนี้ไปต่างประเทศบางทีไปทัวร์ยุโรปราคาเพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านี้แถมยังซื้อแล้วยังแถมอีกด้วยแบบนี้ความเป็นไปได้เจตนามันสอดตั้งแต่แรกหรือเปล่าอาจารย์ครับจริงๆในเรื่องคดีอาญาเนี่ยเรื่องของการช่อโกงกับเรื่องของผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยนะครับนั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเขาเจตนาตั้งแต่ต้นเลยว่าจะโกงไม่จัดทัวร์แน่แต่เราก็จะพาไปเที่ยวไปทัวร์แล้วรับเงินจากเราไปแล้วก็ไม่จัดทัวร์อันนี้ถือว่ามีเจตนาทุจริตในการช่อโกงนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาไม่มีเจตนาเลยแต่ว่าทำธุรกิจไปแล้วเกิดเหตุผลอะไรสักอย่างทำให้เขาไม่สามารถรันธุรกิจนี้ต่อไปได้ทำให้ผิดสัญญาอันนี้เป็นผิดสัญญาทางแพ่งเพราะนั้นถือว่าไม่มีเจตนาทุจริตแต่ต้นทีนี้ปัญหาก็คือเรื่องทุจริตเนี่ยคงไม่มีใครมาบอกผมตั้งใจจะโกงคุณนะครับถ้าบอกคำแรกเราไม่โดนโกงแน่อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นก็ต้องทำให้น่าเชื่อถือทำอะไรต่ออะไรก็หลอกลวงเรานะครับเพราะฉะนั้นมันดูยากมันต้องไปดูพฤติกรรมอื่นๆนะฮะอย่างเช่นสมมุติบอกว่าพาไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยเก็บเงินค่าเที่ยวเนี่ย 30,000 บาทค่าตั๋วเครื่องบินยังไม่ได้เลยเออนั่นน่ะสิคะอาจารย์นะฮะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะหลอกแน่แต่ว่าในเทคนิคของบริษัททัวร์เนี่ยเค้ามีจริงๆเยอะแยะหมดเลยครับเคยได้ยินศูนย์เหรียญถูกมั้ยฮะใช่ฮะศูนย์เหรียญไม่ต้องมีเงินเลยแต่ว่าสามารถเอามาเที่ยวในเมืองไทยได้เค้ามีวิธีการทางซิกแซกในวิธีการอย่างเช่นพาไปช้อปปิ้งไปเข้าร้านเพชรเอาค่าน้ำค่าน้ำชานะฮะเอาไปซื้อสินของอะไรต่างๆแล้วก็มาหลอกขายทัวร์เพิ่มในประเทศไทยอย่างเงี้ยเนี่ยคือสินเหรียญมันเขาก็สามารถอยู่ของเขาได้แต่ว่าอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายเพราะอยู่ในพรบของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ทำเรื่องทัวร์สูญเหรียญอย่างเงี้ยมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะๆแต่ว่าเทคนิคเนี่ยในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะก็ต้องไปพิสูจน์เอาอยากให้ผู้ชมได้ฟังจนจบฮะว่าใครต้องการที่จะไปท่องเที่ยวนะต่างประเทศอะไรแบบนี้แล้วก็ไปเจอทัวร์อะไรต่างๆทีนี้แนวทางในการต่อสู้ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะนอกเหนือจากไทยพีวีเอสแล้วมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วนะฮะที่ยืนเคียงข้างประชาชนตลอดฮะแต่ว่ายังมีอีกองค์กรหนึ่งก็คือทีมทนายใจดีครับทีมงานต่อสายไปที่ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลบำรุงวงฮะสวัสดีครับทนายชัชวาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับทนายครับอย่างนี้แนวทางการต่อสู้ต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกเนี่ยคือว่าเขาก็ต้องการที่จะได้เงินคืนมาฮะรวมถึงกลุ่มต่อไปเนี่ยแนวทางต่อไปจะสู้ยังไงพอบอกได้ไหมฮะในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยเราก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะครับครับก็แต่ว่าในส่วนคดีอาญาเราก็ใช้ติดตามกระบวนการยุติธรรมครับครับก็จะมีการอุทธรณ์ต่อไปในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ใช่ครับยื่นอุทธรณ์แล้วก็น่าถึงฎีกานะครับค่ะทนายคะตอนนี้ยอดจำนวนของผู้เสียหายที่รวมกันทั้งหมด4กลุ่มความเสียหายเท่าไหร่แล้วมีจำนวนเท่าไหร่คะตอนนี้ที่ผมได้รับผิดชอบอยู่ดูแลอยู่ก็คือผู้เสียหายร่วม 1,000 คนนะครับแล้วมีความเสียหายอยู่ประมาณ300ล้านบาทครับผมและมีผู้ที่มาเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมในส่วนของที่กลุ่มทนายใจดีได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็คือจำนวนกว่า100รายครับผมในทั้งหมด4สำนวนครับครับแล้วกลุ่มต่อไปอีกทีนี่คือต้องมีการขึ้นศาลเดือนไหนครับเมษายนหรือเปล่าครับเมษายนนี้ครับเป็นเมษายนนี้ครับฮะก็จะมีการสืบอีกประมาณพยานอีกเป็นเกือบ100ปากครับผมครับเกือบ100ปากเนี่ยกลุ่มที่2เรามีแนวทางที่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไหมฮะหรือว่าเหมือนกับในกลุ่มแรกเนี่ยก็มีครับก็มีหลักฐานนะครับที่จะชี้แจงให้ศาลเห็นได้ว่า
ทัวร์ดังกล่าวนะครับก็มีอยู่ประเด็นเดียวกันว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่แค่นั้นแหละครับซึ่งจะต้องทำมีการบ้านพอสมควรค่ะทนายคะตอนนี้ผู้เสียหายค่อนข้างที่จะกังวลเหมือนกันกลัวว่าศาลตัดสินเรื่องของคดีแพ่งแล้วแต่ว่าบริษัทนั้นจะไม่มีเงินจ่ายทนายพอจะทราบไหมคะว่าอีกฝั่งหนึ่งพอที่จะมีทรัพย์สินที่จะขายถ่ายทอดตลาดแล้วมาคืนให้กับผู้เสียหายได้หรือไม่ค่ะณตอนนี้ที่ทราบนะครับในส่วนของปปง.ที่มีการอายัดทรัพย์เองก็อยู่ประมาณ70-80ล้านนะครับที่มีอยู่ในศาลตอนนี้นะครับถึงแม้จะมีการอายัดทรัพย์ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีคำพิพากษาก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาบังคับคดีให้กับตัวผู้เสียหายได้นะครับครับทนายเชื่อว่านะครับเชื่อว่าค่าเสียหายทั้งหมด300ล้านบาทนี่มันก็มีคำถามว่าแล้วเงิน300ล้านบาทเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนครับครับทนายชัชวาลนะครับคือทางทีมงานของเราคุณอภิคณาเนี่ยพยายามติดต่อทนายคู่กรณีไปแต่ว่าไม่รับสายเลยแต่ทีนี้มีเอกสารบางอย่างที่ถูกส่งต่อในสื่อออนไลน์นะฮะไม่แน่ใจว่าทนายชัชวาลเห็นแล้วหรือยังผมอ่านคร่าวๆให้ฟังนะอยากจะถามความเห็นว่าเป็นอย่างไรที่เขาเขียนบางช่วงบางตอนบอกว่าพวกเราต่อสู้มายาวนาน 1,274 วันทำให้คลายสงสัยและก็ทำให้อาจารย์ที่อดีตเคยถูกหลายคนตราหน้าว่าเป็นคนขี้โกงบัดนี้ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผลที่แท้จริงเป็นอย่างไรแค่ไหนความเห็นนั้นของทนายชัชวาลนะฟังแบบนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับก็เป็นสิทธิของทางตัวฝ่ายจำเลยเองนะครับที่จะชี้แจงต่อสังคมได้ว่าเอาผลของคำพิพากษามาชี้วัดว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดทางด้านอาญานะครับแต่เผอิญว่าในส่วนทางแพ่งนั้นยังไม่มีการแถลงข่าวหรือว่ามีการหนังสือออกมาเรื่องทางแพ่งจะรับผิดชอบยังไงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจตนาที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับเพราะนั้นเรื่องของผลคำพิพากษาในเมื่อคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดนะก็คงอาจจะพูดไม่ได้เต็มปากนะครับว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงนะครับค่ะระหว่างนี้เราขออนุญาตแลกเปลี่ยนร่วมกับอาจารย์เจษดานุจารีด้วยนะคะอาจารย์คะอย่างที่ทนายชัชวาลบอกว่าพอจะทราบข้อมูลเรื่องของทรัพย์สินของฝ่ายตรงข้ามมี 70-80 ล้านบาทแต่คราวนี้ศาลยังไม่ได้สั่งผู้เสียหายยังคงต้องรอต่อไปหรือว่าพอจะมีความหวังลักษณะแบบไหนได้บ้างคะก็คงมีความหวังอยู่นะครับจริงๆคดีนี้เนี่ยแค่ศาลชั้นต้นนะครับค่ะเรามีศาลอุทธรมีศาลฎีกานะครับซึ่งจะดำเนินการกันต่ออยู่ในตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันบางคดีเนี่ยแพ้ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไปชนะศาลฎีกาก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องไปดูเอาถึงที่สุดท้ายศาลจะว่ายังไงในกระบวนการเพราะว่าในการพิจารณาคดีเนี่ยศาลก็ต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มันมีอยู่ในสำนวนนะฮะแล้วก็อยู่ที่ว่าจะหยิบยกกับพยานหลักฐานนั้นมาวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับอาจารย์คะแต่ว่ามูลทรัพย์เนี่ย80ล้านยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความเสียหายคือ300ล้านบาทเลยอะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั่นแหละคือตัวทำงานตอนนี้เขากำลังทำงานอยู่กฎหมายในเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินเนี่ยถ้ามันมีการโยกย้ายโอนไปให้ที่ใครเนี่ยตำรวจเขาก็สามารถที่จะไปเอามานะครับปปง.เนี่ยเขาสามารถที่จะไปเอากลับมารวบรวมกลับเข้ามาสู่ส่วนกลางและคนที่ร่วมอยู่ในกระบวนการการฟอกเงินเนี่ยก็จะมีความผิดคดีอาญาอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็กำลังทำงานอยู่ในส่วนนี้อยู่อีกแต่ว่าเราได้รับข้อมูลมานะครับว่าในจำนวนของผู้เสียหายที่มาร่วมรายการในวันนี้มีคนที่พยายามต่อสู้ทางแพ่งแล้วชนะด้วยแต่ปัญหาคือณตอนนี้แม้ว่าชนะเป็นยังไงฮะก็คือเป็นผู้เสียหายนะคะที่พยายามจะต่อสู้รักษาสิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่ไปร้องที่กรมการท่องเที่ยวแล้วก็ทางบริษัททัวร์ค่ะก็มีหนังสือชี้แจงโดยผ่านกรมการท่องเที่ยวว่าจะชำระเงินเรามีกำหนดวันแน่นอนนะคะแต่ก็ไม่ชำระเสร็จแล้วก็คือเราก็มีการติดตามในสื่อโซเชียลค่ะมีคนแนะนำว่าไปฟ้องคดีผู้บริโภคนะเราก็ไปฟ้องก็ชนะแล้วก็มีการเสียเงินจ้างทนายบังคับคดีแต่หาทรัพย์ไม่พบค่ะเพราะว่าไปอยู่ที่ปปง.หมดเลยค่ะก็เลยอยากจะหวังพึ่งว่าคดีอาญาจะช่วยให้เราได้เงินค่ะแม้ว่าจะมีหนังสือมาเป็นหนังสือของศาลท่านเลยครับหรือยังครับค่ะคือเราไปฟ้องศาลคดีผู้บริโภคอะค่ะก็คือชนะก็คือเขาเรียกว่ามันถึงที่สุดอะค่ะก็คือมีคำพิพากษาออกมาแล้วเราก็เสียเงินไปจ้างทนายที่รู้จักอะค่ะให้เขาไปทำเรื่องบังคับคดีให้เราก็ไปค้นไปสืบทรัพย์แล้วมันไม่พบแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าคดีอาญาจะช่วยให้เราได้เงินมากกว่าคดีแพ่งค่ะอาจารย์จิตราคิดว่ายังไงครับที่ความเห็นของผู้เสียหายเป็นอย่างนี้ฮะคดีอาญานี่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายการป้องกันการฟอกเงินอยู่แล้วครับ
ถ้าคดีอาญาตัดสินผิดมันก็โอเคมันก็จะไปทางฟ้องเงินมันก็มีช่องทางทีนี้คดีฟ้องเงินเนี่ยคนที่มีหน้าที่พิสูจน์ว่าเงินเขาได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยกลับเป็นตัวเขานะฮะเป็นตัวผู้ต้องหาในคดีนั้นหรือจำเลยในคดีที่จะต้องเป็นคนพิสูจน์ว่าตัวเขาเองเนี่ยได้เงินส่วนนั้นมาโดยมีที่มาที่ไปที่ไม่ใช่กระทำผิดตามกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพิสูจน์ได้เนี่ยปปง.ก็ต้องปล่อยศาลก็ต้องสั่งให้ปล่อยเงินทั้งส่วนนี้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนช่องทางหนึ่งในการที่จะไปขอยึดอายัดไว้ก่อนนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดมีการปล่อยมาเนี่ยก็ต้องชิงเวลากันแล้วก็ไปขอยึดอายัดในเงินส่วนนี้ออกมานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยกลับไปเนี่ยไปถึงมือเขาเมื่อไหร่เงินหายหมดแน่อันนี้คือเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินที่มีการยึดไปได้ด้วยแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินที่ผู้เสียหายอาจจะได้หลังจากนี้ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเราพอไปคุยกับผู้เสียหายได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมคุณผู้ชมคะเราไปพบว่าบริษัทเนี่ยมีการเขียนไว้ว่าเรียนลูกค้า ELC ทุกท่านตอนนี้ขอร่วมบริจาคซึ่งเป็นเงินทำบุญค่ะอาจารย์คะเขาระบุเอาไว้ชัดเจนว่าจะขอร่วมทำบุญบริจาคทานเพราะว่างานคดีมีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้จึงขอรับบริจาคจำนวน 2,999 ชุดอยากจะเชิญชวนหลายๆคนร่วมทำบุญชุดละ100บาทคราวนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าชื่อบัญชีมันเป็นชื่อของส่วนบุคคลค่ะอาจารย์แล้วมีการระดมทุนลักษณะแบบนี้ตามกฎหมายทำได้หรือไม่คะเรามีกฎหมายควบคุมการเรียรัยนะครับซึ่งมีใช้มานานแล้วต้อง2487นะครับในกฎหมายนี้เขาก็จะห้ามเอาไว้ในการขอเรียรัยเงินทั้งหลายเนี่ยฮะขึ้นมาแล้วก็มีบทห้ามเอาไว้ด้วยอย่างเช่นว่าห้ามเรียรัยเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสู้คดีครับอย่างเงี้ยนะฮะการเรียรัยที่มันจะทำให้เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีกับความสงบเรียบร้อยทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายห้ามไว้ใครทำผิดในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะมีต้องโทษนะครับการเรียรัยเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตนะฮะอย่างเงี้ยนะฮะมันมีกระบวนการของเขาอยู่ในกฎหมายเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผิดกฎหมายแต่กฎหมายตัวนี้โทษจำคุกสูงสุดคือ1เดือนฮะแล้วโทษปรับก็อาจจะแค่200บาทอย่างเงี้ยมันเล็กน้อยแต่ว่ามีโทษจำคุกครับแต่นี่ถือว่ามีหลักฐานมีข้อหนึ่งเนี่ยต้องปรึกษาท่านรองนฤมลฮะเป็นข้อ2ต่อจากที่ว่าคุณธีรรัตน์เนี่ยพูดไปเนี่ยข้อ1มีการเรียกอะไรเรื่องของเงินทำบุญเนี่ยนะฮะว่าจะเชื่อได้หรือไม่ครับบอกว่านอกเหนือจากเรื่องการทำบุญแล้วหรือบริจาคอาจารย์อยากจะให้ท่านทราบข่าวดีอีก1อย่างนั่นคือหลังจากที่มีข่าวออกไปว่าศาลยกฟ้องทำให้คู่ค้าในธุรกิจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศติดต่อเข้ามาขอร่วมจัดทริปวอเชอร์ให้กับลูกค้านั่นหมายถึงนิมิตหมายที่ดีและก็ความเชื่อมั่นของทางบริษัทได้เริ่มกลับคืนมาตรงนี้เชื่อได้ไหมครับก็อันนี้ก็ดุลพินิจของทุกท่านนะคะว่าจะเชื่อกันหรือไม่นะคะแต่ว่าหลักการในการประกอบธุรกิจเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตค่ะแล้วก็ถ้าไม่ได้รับอนุญาตแล้วไปขายทริปทัวร์โดยที่อันนี้ก็มีความผิดทางอาญาไอ้ทางที่กฎหมายของกรมการท่องเที่ยวกำหนดไว้ก็คือจำคุก2ปีนะคะปรับ 500,000 บาทค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการธุรกิจใดๆเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบก่อนเนาะว่ามันมีวิธีการคล้ายๆกับบริษัทนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อยากฝากถึงคนที่จะซื้อทริปทัวร์ทั้งหลายด้วยเนาะว่าควรจะตรวจสอบบริษัทให้ชัดเจนว่าเอ้ยเขาประกอบธุรกิจนี้ได้จริงหรือเปล่าค่ะขออนุญาตถามอาจารย์เจษฎาอีกครั้งนึงคือข้อ2 อย่างที่ทางท่านรองนฤมลบอกไปเจตนาเขาจะสอบคล้ายๆกับว่าเขากำลังจะกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้งหนึ่งทั้งนั้นที่ตอนนี้ศาลยังตัดสินไม่เสร็จนะคะมันสามารถทำควบคู่ไปได้เลยเหรอคะอาจารย์จริงๆโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก็จะไปว่าเขาเป็นคนเป็นผู้กระทำผิดก็ยังไม่ได้นะครับก็คงจะต้องว่ากันไปในกระบวนการยังไงก็ตามเนี่ยในถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมิจฉาชีพในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยมีอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ท่องไว้คำเดียวก่อนเอ๊ะคำเดียวเอ๊ะใจนะฮะถามตัวแทนของผู้เสียหายกลุ่มแรกหน่อยถ้าเกิดว่าทางมูลที่ผู้บริโภคไทยพีบีเอสอาจารย์เจตและก็ผู้ชมที่รับชมอยู่เนี่ยเขายังยืนเคียงข้างฮะเรายังคงต่อสู้ยืนหยัดต่อไปไหมครับต่อสู้เต็มที่ค่ะฮะไม่ย่อท้อนะฮะไม่ย่อท้อค่ะครับท่านอื่นล่ะครับที่มาร่วมนะฮะยังสู้ต่อไปไหมยังมีความหวังไหมฮะสู้ค่ะนี่กองจับไม่ทันครับขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะยังสู้ต่อไหมฮะ
สู้ค่ะสู้หนักแน่นมากคุณธีรเดชยังสู้ต่อไปแต่คราวนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่บางคนบอกว่ากำลังลังเลว่าจะซื้อทริปในลักษณะแบบนี้ซื้อทัวร์ลักษณะแบบนี้อยากจะถามทางท่านรองนฤมลค่ะวิธีการสังเกตซื้อทัวร์อย่างไรให้ได้ไปไม่ถูกเทค่ะค่ะก็คือเราควรตรวจสอบบริษัททัวร์นะคะอันนี้กรมเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เปิดให้ตรวจสอบนะคะว่าบริษัทนี้ประกอบธุรกิจหรือเปล่านะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือดูรูปแบบการทำธุรกิจด้วยนะคะว่ามีรายละเอียดการเดินทางไหมมีข้อมูลอะไรที่พอจะตรวจสอบได้เบื้องต้นก็ทำก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราก็ไม่ทราบว่าตกลงบริษัทไหนที่จดทะเบียนถูกต้องไหมได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือเปล่านะคะแล้วอีกอย่างนึงการตรวจสอบอย่างรอบด้านเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เดินทางอย่างสบายใจนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับท่านทนายชัชวาลฮะน่าจะได้ฟังมาตลอดอยู่แล้วฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยผู้เสียหายที่นั่งอยู่ที่หน้าเวทีเขาใช้มือข้างขวาทุกคนว่าเขายังสู้อยู่แบบนี้ทีมทนายใจดียังคงช่วยเหลือพวกเขาอยู่ต่อหรือไม่ครับอ๋อยังมั่นใจเลยครับว่าให้คำมั่นเลยครับว่าตราบใดที่ผู้เสียหายทุกท่านนะครับยังไม่ย่อท้อนะกลุ่มทนายใจดีที่มีอยู่ทุกจังหวัดนะครับสามารถจะอยู่เคียงข้างท่านไปตลอดจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับและทุกคดีด้วยนะที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้และอีกอย่างที่ฝากไว้ก็คือผมก็ทางผมและทีมงานก็จะติดตามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำไวเชอร์ก็ดีการนำพาคนไปเที่ยวก็ดีอย่างเงี้ยเราก็ยังติดตามพฤติกรรมเหล่านี้อยู่ตลอดนะครับก็อย่าให้ผิดกฎหมายก็แล้วกันถ้าผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินคดีเช่นกันครับจ้องอยู่นะทีมนายจารีเขาดูอยู่เขาเฝ้าดูอยู่พวกเราพึงพอใจนะครับครับยังไงก็ไม่ทิ้งเห็นไหมฮะตั้งแต่ปี62มาจนปี66แล้วยังอยู่ด้วยกันนะดังนั้นต้องสู้กันต่อไปนะฮะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะตัวแทนผู้เสียหายหลายคนรวมถึงกลุ่มอื่นอาจจะไม่ได้มาแต่ถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวชวนมาที่นี่อีกเพราะว่าเราพยายามเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนด้วยฮะขอบคุณให้ท่านรองนฤมลนะครับขอบคุณฮะตัวแทนผู้เสียหายคุณเอครับแต่ว่าอาจารย์เจตต้องรบกวนขออยู่ต่อนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะ